ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงปู่ต่วนวัดลายก่อนบรรพชาอุปสมบทเดิมชื่อว่านายต่วนอยู่นาเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่11เมษายนปีพุทธศักราช2421ตรงกับวันที่5ขึ้น5ค่ำเดือน5ปีขานตามปฏิทินไทยเป็นบุตรคนโตของนายทองอยู่กับนางสายทองอยู่นามีพี่น้องร่วมบิดามารดา8คนแบ่งเป็นชาย6คนและหญิง2คนอุปนิสัยในวัยเด็กเมื่ออยู่ในเยาว์วัยท่านเป็นคนที่ชอบใฝ่หาความรู้ศึกษาจากผู้ใหญ่จนสามารถเขียนภาษาไทยและภาษาขอมได้อย่างสวยงามมากมีจิตใจมั่นคงอารมณ์เยือกเย็นจึงเป็นที่รักใคร่ของบรรดาเพื่อนชายและหญิงทั้งหลายขยันต่อการทำมาหากินพ่อแม่ก็รักใคร่และมีจิตนอบน้อมไปในทางบรรพชาอุปสมบทคันเมื่ออายุครบ21ปีบริบูรณ์ในปีพุทธศักราช2442ได้อุปสมบทณพัทธสีมาวัดวาลุกาลามหรือวัดตโนดตำบลตโนดกิ่งอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยโดยมีพระอุปชาเผือกวัดวาลุกาลามเป็นพระอุปชาพระอาจารย์นวลวัดดุสิตดารามเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์โต๊ะวัดบึงเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาทางธรรมว่าธรรมปัญโยหลวงปู่ต่วนได้ล่ำเรียนวิชาฝึกคาถาอาคมจนมีความชำนาญเป็นพระผู้มีวาจาสิทธิ์ดังเรื่องเล่าดังต่อไปนี้เรื่องที่1ความเป็นผู้มีวาจาสิทธิ์ในปีพุทธศักราช2482มีนกเหยี่ยวขาวตัวหนึ่งไปโฉบเอาลูกไก่ชาวบ้านไปเกาะอยู่บนต้นยางภายในวัดชาวบ้านตามล่าเพื่อจะฆ่าเหยี่ยวตัวนั้นเสียหลวงปู่ต่วนทราบเรื่องจึงบอกชาวบ้านมิให้ฆ่าเหยี่ยวตัวนั้นโดยท่านบอกว่านกมันไม่ไปไหนหรอกแล้วหันหน้าไปทางเหยี่ยวตัวนั้นแล้วพูดว่าเออมึงอยู่นั่นแหละเท่านั้นเหยี่ยวตัวนั้นเกาะอยู่บนต้นยางตลอด3วันไม่ได้ไปไหนเลยต่อมาหลวงปู่สงสารและกลัวจะเป็นบาปท่านจึงบอกให้มันไปแล้วเหยี่ยวตัวนั้นก็บินจากไปจากต้นยางเรื่องที่2ในปีพุทธศักราช2485หลวงปู่ต่วนได้สร้างพระพุทธรูปเป็นพระประธานในพระอุโบสถโดยจ้างช่างหล่อจากกรุงเทพเมื่อหล่อเสร็จแล้วได้ส่งพระพุทธรูปมาทางเรือมาทางลำน้ำยมซึ่งสมัยนั้นการคมนาคมยังไม่สะดวกเช่นสมัยนี้ท่านจึงขอให้ชาวบ้านจอมสังผู้มีความชำนาญทางน้ำและทางเรือได้ช่วยเป็นธุระในการขนส่งพระประธานมาทางเรือในการช่วยขนส่งนี้ก็มีชาวบ้านชื่อนายแพเสื้อผ้าที่นายแพสวมใส่ก็เปียกน้ำจึงนำกางเกงแพมาผัดเปลี่ยนให้เป็นการชั่วคราวก่อนพอดีสิบโทตำรวจนายหนึ่งประจำสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอคีรีมาศพบเข้าจึงเข้าจับกุมข้อหาทำผิดวัฒนธรรมขัดขืนคำสั่งรัฐบาลซึ่งในสมัยนั้นจอมพลป.เป็นนายกประกาศห้ามกินหมากห้ามนุ่งโจงกระเบนห้ามนุ่งกางเกงแพก็เลยถูกปรับเป็นเงิน4บาทมีผู้ทราบเรื่องเอาเรื่องไปบอกหลวงปู่ต่วนเข้าหลวงปู่ได้ฟังท่านก็พูดว่าไอ้นี่มันบ้าหลังจากนั้น3วัน10ตำรวจโทนายหนึ่ง
ก็มีอาการผิดปกติไปเยี่ยวไปไหว้ต้นโพที่อยู่วัดดุสิตดารามพี่สาวผู้เป็นเมียนายแพทราบเรื่องเข้าจึงขอร้องให้นายแพนำสิบตำรวจโทสำรวยไปหาหลวงปู่ตวนเพื่อขอให้หลวงปู่ลดน้ำมนต์ขั้นหลวงปู่ลดให้สองครั้งท่านก็พูดว่ามันเป็นของมันเองแต่พอลดน้ำมนต์ครั้งที่สามก็เลยหายจากอาการเป็นบ้าและถูกย้ายไปที่อื่นในที่สุดก็ออกจากราชการหาความเจริญมิได้เลยอันหนึ่งว่าเพราะความเป็นผู้มีวาจาศิษย์ของท่านนี้ถ้าใครไปทำชั่วภายในวัดคนนั้นก็จะหาความเจริญมิได้เลยหลวงปู่ตวนเคยพูดกับพระครูวิบูรณกิจว่าถ้าใครเป็นศัตรูกับวัดจะมีความจันไรไปจนตายและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าเพียงส่วนหนึ่งสำหรับหลวงปู่ตวนพระผู้มีวาจาศิษย์เป็นพระเถราจารย์สมัยอดีตผู้มีชื่อเสียงโด่งดังอีกรูปหนึ่งของประเทศไทยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribeอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่